ไปดูผู้นำเกาหลีเหนือกันบ้างนะคะเรียกร้องให้ช่วยกันพยายามแก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงโดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นความท้าทายของทุกคนค่ะสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA นะคะของทางการเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวานนี้บอกว่าผู้นำสูงสุดคิมจองอึนกล่าวระหว่างอีเวนต์ที่จัดขึ้นสำหรับคุณแม่ในกรุงเปียงยางเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าการยับยั้งอัตราการเกิดที่ลดลงและการเลี้ยงดูบุตรที่ดีเป็นหน้าที่ของเราทุกคนขณะที่ทำงานร่วมกับคนที่เป็นแม่ผู้นำเกาหลีเหนือขอบคุณคนที่เป็นแม่ด้วยนะคะสำหรับบทบาทในการทำให้ประเทศเข้มแข็งขึ้นโดยกองทุนประชากรแห่งประชาชาติคาดว่าอัตราเจริญพันธุ์หรือจำนวนเด็กเกิดเฉลี่ยต่อผู้หญิง1คนในเกาหลีเหนืออยู่ที่ 1.8 ท่ามกลางการลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ของเกาหลีเหนือก็ยังสูงกว่าเพื่อนบ้านบางประเทศที่กำลังประสบปัญหาคล้ายๆกันไม่ไกลก็เช่นเกาหลีใต้นะคะที่อัตราเจริญพันธุ์ปีที่แล้วเนี่ยลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.78 ส่วนใกล้มาอีกนิดนึงก็คือญี่ปุ่นนะคะตัวเลขดังกล่าวลดลงมาอยู่ที่ 1.26 เกาหลีเหนือซึ่งมีประชากรราวๆ25ล้านคนค่ะยังต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารรุนแรงในช่วงไม่กี่10ปีที่ผ่านมาซึ่งก็มักจะเป็นผลมาจากภัยธรรมชาตินะคะอย่างเช่นอุทกภัยที่สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตค่ะ